สวัสดีครับพบกับผมได้ในรายการเรื่องเล่าบันเทิง Channel ครับรายการเรื่องเล่าบันเทิง Channel เป็นรายการที่ถ่ายทอดเรื่องราวในประวัติศาสตร์สงครามรวมถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตมาให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับฟังกันนะครับโดยในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวของขีปนาวุธข้ามทวีปของรัสเซียที่ชื่อว่าซาตาน2นะครับโดยทางรัสเซียได้เคลมว่าความรุนแรงของขีปนาวุธสามารถทำลายให้ประเทศฝรั่งเศสนั้นได้หายวับจากแผนที่โลกได้ในพริบตานะครับในขณะที่ท่ามกลางความขัดแย้งของรัสเซียกับสหรัฐอเมริกาอีกทั้งท่านปูตินยังขึ้นชื่อในเรื่องของความโหดก็สั่งเปิดตัวอาวุธลับไม้ตายที่เป็นขีปนาวุธนิวเคลียร์แบบยิงข้ามทวีปตัวใหม่ที่ชื่อว่า RS-28 หรือที่เรียกว่าซาตาน2ชื่อที่รัสเซียไม่ได้ตั้งเองแต่นาโต้เป็นคนตั้งให้นะครับและได้ออกมาสร้างความขนลุกให้คนทั้งโลกโดยที่ทางรัสเซียได้เคลมประสิทธิภาพความรุนแรงของขีปนาวุธเอาไว้ว่ามีพลังทำลายล้างมากพอที่ทำให้ประเทศฝรั่งเศสหรือรัฐเท็กซัสของอเมริกาหายวับไปจากแผนที่โลกได้ในพริบตาเดียวโดยหน้าตาและสรรพคุณของขีปนาวุธนำวิถีลูกนี้ไม่ใช่แค่ข่าวลอยๆเพราะมันถูกเปิดเผยจากหน่วยงานออกแบบและพัฒนาขีปนาวุธพร้อมกับสำนักข่าวประจำรัสเซียไม่ว่าจะเป็นสปุตนิกหรือ TASS ต่างได้รายงานไปในทิศทางเดียวกันโดยมีการโชว์ภาพหน้าตาของซาตาน2ขีปนาวุธวิถีโค้งข้ามทวีปออกมาเป็นครั้งแรกโดยมีรายละเอียดความน่ากลัวแถมมาให้ด้วยว่าเจ้าซาตาน2ซึ่งเป็นรุ่นที่พัฒนาบนพื้นฐานของ R36M Voivoda รุ่นเก่าสมัยปี70โดยเจ้าลูกใหม่นี้สามารถบินหอบหัวลบน้ำหนัก100ตันไปทิ้งที่ไหนในโลกก็ได้ภายในระยะ 11,000 กิโลเมตรยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับเนื่องจากซาตาน2ได้ถูกพัฒนาบนไอเดียของ R36M จึงสามารถบรรจุหัวลบย่อยได้มากถึง15หัวพร้อมเทคโนโลยี MIRV หรือที่เรียกกันว่า Multiple Independently Target Reentry Vehicleสามารถเลือกได้ว่าจะใช้หัวลบทั้งหมดถล่มไปในเป้าหมายเดียวหรือจะเลือกให้หัวลบปูพรมทำลายหลายพื้นที่พร้อมกันก็ได้ซึ่งถือว่าน่ากลัวมากเพราะเทคโนโลยีนี้สามารถชิงความได้เปรียบในการทำลายฐานยิงจรวดของประเทศอื่นได้ในคราวเดียวถ้าเปรียบเทียบให้เห็นความน่ากลัวของซาตาน2ง่ายขึ้นอีกนิดได้มีการเปรียบเทียบอนุภาพทำลายล้างกับลิตเติ้ลบอยหรือแฟตบอยที่อเมริกาเคยทิ้งใส่ประเทศญี่ปุ่นโดยเจ้าซาตาน2ลูกนี้มีความรุนแรงมากถึง 2,000 เท่าถ้าเราทิ้งลิตเติ้ลบอยใส่บริเวณย่านแมนฮัตตันจะมีคนตายประมาณ 263,560 คนและบาดเจ็บอีกประมาณ 512,000 คนแต่ถ้ารัสเซียทิ้งซาตาน2ใส่ในพื้นที่เดียวกันจะมีจำนวนคนตายพุ่งขึ้นไปสูงถึง 7.63 ล้านคนและบาดเจ็บไม่ต่ำกว่า 4.19 ล้านคนเรียกได้ว่าถอนรากถอนโคนกันเลยทีเดียวส่วนหนึ่งของทวีปจะหายวับไปกับตาทันทีเจ้าหน้าที่กลาโหมของรัสเซียได้มีการเปิดเผยว่าขีปนาวุธได้ถูกยิงออกจากฐานปล่อยจรวดของศูนย์อวกาศเพลเซ็กซ์ห่างจากกรุงมอสโกไปทางเหนือประมาณ500ไมล์ด้วยขีปนาวุธ RS-28 ซามัตได้พุ่งเป็นระยะทาง 3,600 ไมล์ก่อนพุ่งสู่เป้าหมายในสนามทดสอบคูล่าซึ่งเป็นพื้นที่ทดสอบการตกกระทบของขีปนาวุธข้ามทวีปในตะวันออกไกลของรัสเซียทั้งนี้ขีปนาวุธที่ได้รับฉายาว่าซาตาน2มีวิสัยทำการสูงสุดที่ 6,000 ไมล์และได้บรรทุกหัวลบได้ถึง12หัวลบและมีศักยภาพทำลายพื้นที่ขนาดพอๆประเทศใดประเทศหนึ่งได้ภายในการโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวแต่ที่น่าหวาดผวาที่สุดก็คือพ่วงหัวลบแยกที่สามารถแยกตัวออกจากขีปนาวุธหลักน้ำหนัก100ตันก่อนพุ่งเข้าสู่เป้าหมายต่างๆด้วยความเร็วเหนือเสียงนอกจากนี้ในการทดสอบเดียวกันกองทัพรัสเซียยังได้ยิงขีปนาวุธ3ลูกออกจากกองเรือดำน้ำของรัสเซียส่วนหนึ่งของการซ้อมรบเพื่อทดสอบคลังแสงนิวเคลียร์ของพญาหมีโดยมีประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้เข้าร่วมสังเกตการทดสอบจรวดทั้ง4ลูกด้วยตนเองถ้อยแถลงจากกระทรวงกลาโหมได้ระบุว่าพวกเขาดำเนินการซ้อมรบเพื่อบริหารจัดการกองกำลังทางยุทธศาสตร์พร้อมระบุว่าทุกเป้าหมายของการซ้อมรบ
ประสบความสำเร็จโดยสมบูรณ์รายการเรื่องเล่าบันเทิง Channel ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมทุกท่านชอบยังไงก็รบกวนช่วยกดปุ่ม Subscribe เพื่อติดตามการอัปเดตคลิปใหม่ๆจากทางรายการด้วยนะครับและถ้าหากว่าผิดพลาดประการใดทางรายการก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ